โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเหมือนว่าเอพิโซดใหม่นะครับของ ATV by Atmos Bangkok ชื่อว่า On Feed with Gina นะครับเป็นเอพิโซดแรกของเราเลยที่ได้เชิญจีน่ามาที่หน้าร้าน Atmos ของเราวันนี้เดี๋ยวให้จีน่านำตัวข้าวก่อนแล้วก็ผลงานช่วงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะก็จีน่าเดอซูซ่านะคะแล้วก็ผลงานในช่วงนี้ค่ะก็ยังไม่ค่อยมีงานเพลงเท่าไหร่ค่ะ uh-huh. แต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะมีงานที่แบบทุกคนน่าจะได้เห็นพร้อมๆกันตอนปีหน้าค่ะตอนนี้ก็ขอให้ลุ้นๆยังมีอะไรก่อนผมว่าบายๆไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราติดตามอีกทีนะยังไม่ตายค่ะยังอยู่ ยังอยู่โอเคก็วันนี้เรามาที่ร้าน Atmos Bangkok แล้วก็ถือว่าจีน่าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แต่งตัวแล้วก็สนใจในสตรีทแฟชั่นวันนี้เรามีเปิดตัวรองเท้าด้วยเป็น Nike Air Max 95นะ OG เลยแล้วจีน่าเนี่ยเวลาแต่งตัวเสื้อผ้ารองเท้าก่อนเวลาแต่งตัวของน่าจะเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าก่อนค่อยเลือกรองเท้าให้เข้ากับเสื้อผ้าอย่างเช่นแบบเวลาเรามาแล้วเสื้อกางเกงปุ๊บก่อนเนาะแล้วค่อยไปหารองเท้าทีนึงว่าใส่อันไหนให้เข้ากันใช่มั้ยหรือถ้าซื้อใหม่ก็ต้องเลือกรองเท้าก่อนเลือกรองเท้าก่อนถ้าอยากซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่าเราจะเหินรองเท้าใช่ค่ะเราก็จะอยากใส่แล้วก็ใส่มันก่อนเลยเสื้อผ้ามาใส่โอเคแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทำไมจีน่าถึงเริ่มชอบรองเท้าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะซื้อรองเท้าอะค่ะก็คือแต่งตัวตามคุณแม่หมายถึงว่าคุณแม่ก็จะซื้อของให้ซื้อเสื้อผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือไม่ได้แต่งตัวปกติก็เป็นประมาณแบบม.1 ม.2 อะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ยังชอบซื้อเสื้อผ้าให้อยู่แต่ว่าทีนี้พอได้มีโอกาสเหมือนไปเรียนซัมเมอร์ที่ไต้หวันนะคะก็แบบเหมือนเห็นว่าแบบผู้หญิงเขาก็ใส่สนิเกอร์กันแล้วก็แบบเหมือนมันแต่งมันดูสบายดีตอนนั้นมันเหมาะกับตัวเราก็เลยลองหารุ่นที่มันแบบซื้อคู่เดียวก่อนแล้วใส่ได้กับทุกชุดดูอะไรเงี้ยค่ะเริ่มมีคู่แรกก็จะมีคู่ต่อไปเสมอนะเสมอค่ะเดี๋ยวพี่จะพาจีน่าเนี่ยไปเลือกรองเท้าวันนี้เหรอว่าวันนี้จีน่าจะมีการเลือกรองเท้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไป mix and match กันว่าจีน่าจะแต่งออกมาเป็นยังไงนะไปเรามาดูรองเท้าที่ Atmos Bangkok กันดีกว่าวันนี้มีคู่ไหนบ้างที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นเลยถามจีน่าก่อนเลยเมื่อกี้คุยกันเรื่องรองเท้าสักพักแล้วรองเท้าคู่แรกเลยของจีน่าเนี่ยเป็นคู่ไหนให้พี่ทายได้ไหมวันนี้หรอถ้าใส่มาก็น่าจะเป็น Air Force ไหมใช่ค่ะ Air Force ใช่ค่ะเป็น Air Force เป็นคนที่ใส่รองเท้าเรียบคุ้มลุยแน่นอนเพราะว่าพี่บอกว่ามันดำใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่า Air Force จะเป็นโมเดลที่แบบว่าคลาสสิกแล้วก็มีวัสดุที่ทนนะถือว่าทนแล้วก็เป็นรองเท้าที่เก็บได้นานเนาะเก็บได้นานจริง Air Force กับพวกดังพวกจอแดนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเดลที่มีอายุยืนมากๆเลยนะโอเคมาเลือกรองเท้ากันดีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราถ่ายกันเนี่ยเป็นวันที่รองเท้าตัวนี้เปิดตัวกลับมาอีกครั้งนึงด้วยนะเป็น Air Max 95 OG ซึ่งครบรอบ25ปีในปีนี้ยังไงจีน่าคู่นี้ชอบมั้ยคิดว่าแต่งตัวไงดีคิดว่าเข้ามีเข้ากับของที่เตรียมมาวันนี้ค่ะวันนี้พี่น่าเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยโอเคคู่นี้นะแม็ก95 1คู่เตรียมมารองรองเท้าค่ะรองคุณนะพี่เตรียมเสื้อผ้ามารองรองเท้าลงทุนมากถือว่ารู้รู้เลย เรามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่านะครับบนวอลนี้ว่าจีน่าจะชอบคู่ไหนกันบ้างไปเดินไปข้างหลังยาวมากๆมาถึงคู่ที่2กันอีกครั้งนะครับจีน่าเลือกไว้นะคู่นี้เมื่อกี้ Air Max Up Tempo นั่นเองถือก่อนไงเท่มากนี่ก็คือคู่นี้เหมือนว่าจีน่าเคยมีแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เป็นรุ่นยอดฮิตค่ะน่าว่าอันนี้เป็นแบบทุกคนน่าจะต้องมีใช่เป็นสายแบบโอ้โหแต่งตัวที่เห็นอะนี่ก็แฟชั่นเกาหลีใส่บ่อยมากเลยพวกเนี้ยแต่งตัวแบบสายแบบโหดๆทั้งดาร์กหน่อยเนาะออกมากี่ยุคก็น่าจะประยุกต์ให้มันแต่งเข้าได้กับใช่เพราะว่าทรงอ่ะมันเป็นทรงรองเท้าที่ค่อนข้างเก่าแล้วแหละเป็นทรงแบบบัลกี้หน่อยใหญ่ๆหน่อยเนาะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ครับ Nike Air Max Tempo เป็นรองเท้าซิกเนเจอร์ของ Scottie Pippen นะครับนักกีฬาบาสเกตบอลในยุคเก่านั่นเองแล้วก็วงการสนีกเกอร์เนี่ยก็คือได้นำรองเท้าที่เรานำไปลงคอร์ตบาสเกตบอลจริงๆเนี่ยออกมาใส่เป็นแฟชั่นในการ Mix and Match ระหว่างรองเท้ากีฬากับเสื้อผ้าได้ลงตัวมากๆเลยครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังออกมาวางขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะคู่นี้จีน่าก็ได้เลือกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าจะแต่งตัวยังไงโอเคที่เห็นจีน่าบอกว่าเหมือนมีอะไรนะคู่ไหนที่สนใจเหมือนกันชอบเหมือนชอบเบลเซอร์เบลเซอร์ตรงนู้นโอเคไม่เห็นแวบๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตรงนู้นเห็นแวบๆว่ามีคู่ไหนที่สนใจก็คือคู่ไหนฮะคู่นี้ค่ะโอเคครับ Nike Blazer Infinite 77นั่นเองทำไมถึงชอบคู่นี้ครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยชอบตอนแรกเลยเพราะว่าสีมัน
สะดุดตาค่ะสะดุดตาเข้ากับชุดแล้วก็น้ำส้มที่ถือมาด้วยนั่นเองนะฮะค่ะนี่ไงเราต้องมิกแอนด์แมทด้วยทั้งเสื้อผ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่เราถือมาด้วยกินไปแล้วกินไปแล้วว่ากินน้ำส้มรองเท้าก็ต้องสีส้มด้วยใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการแต่งตัวไปอีกขั้นนะครับเสื้อผ้าด้วยแล้วก็น้ำที่ถือมาด้วยนั่นเองเป็นวิชวลครับเป็นวิชานารีนี่ครับของการแต่งตัวนั่นเองนะฮะไม่ทราบว่าคุณจะถือน้ำอะไรมาคุณก็สามารถแต่งตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์เอาหมดแล้วโอเคงั้นอิ่มแล้วมาต่อที่รองเท้าไปต่อที่รองเท้าเลยครับเข้าเรื่องน้ำส้มมาสักพักโอเคครับ Nike Blazer Infinite 77นะครับเป็นรองเท้าที่ออกมายุคแรกๆเลยของ Nike นั่นเองนะช่วงที่ดังปล่อยมา Jordan ปล่อยมาก็จะมี Blazer ออกมานั่นเองเป็นรองเท้าที่หลังๆเนี่ยเขาเอามาใส่เล่นสเก็ตบอร์ดกันเหมือนกันว่าด้วยพื้นด้วยอะไรเนี่ยสามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดีเลยโอเคคู่นี้ไม่ต้องสืบเลยนะเพราะว่าเข้ากับเสื้อเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่งตัวออกมาจะเป็นยังไงทั้ง3ลุคของวันนี้เดี๋ยวให้จีน่าไปแต่งตัวกันแล้วไปดูกันเลยครับไปSpend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh, she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side. Make you laugh to know it. That's the stuff that I love, love.โอเคครับเห็นจีน่าได้ใส่รองเท้า Nike Air Max Up Tempo มาโอ้โหมันเดี๋ยวให้จีน่าเล่าก่อนว่าในที่อเมริกาเนี่ยจีน่ามองว่า culture รองเท้ากับเพลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าว่ามันก็สัมพันธ์กันมากๆค่ะมันก็ขาดไม่ได้เลยเนาะคนฟังเพลงก็ต้องใส่รองเท้ารุ่นที่ชอบหรือว่าอะไรที่ชอบก็จะไปอยู่ในเนื้อเพลงแบบที่บอกหรือว่าใครที่เริ่มใส่รองเท้าก็จะเริ่มชื่นชอบเพลงเพราะว่ามันก็จะมีเพลงที่ร้องเกี่ยวกับรองเท้าใช่ในเรื่องเวลาเพอร์ฟอร์มหรือว่าเวลาภาพที่ออกมาใน MV อะไรเงี้ยค่ะก็จะเรพรีเซนต์รองเท้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ขัดกันไม่ได้ค่ะพวกนักร้องที่ใส่รองเท้าอะไรก็จะทำให้เกิดเทรนด์รองเท้าแบบนั้นขึ้นมาแน่เลยคิดว่ามันก็อยู่ด้วยกันใช่มันเป็นสิ่งที่คู่กันเนาะใช่หลายๆคนอาจจะเห็นพวกศิลปินต่างๆเช่นแรปเปอร์หรืออาร์ติสต์ต่างๆที่ใส่รองเท้าออกมาแล้วก็ไปซื้อตามเขาด้วยใช่ค่ะรวมไปถึงนักบาสเกตบอลด้วยบาสเกตบอลด้วยใช่ก็จะอินมากเห็นคนนี้ใส่โอ้เท่มากต้องไปซื้อตามมาใส่กันเลยแล้วก็รวมทั้งก็จะมีคอลลาบอเรชั่นกับศิลปินเยอะเหมือนกันเนาะรองเท้าต่างๆเนี่ยอย่างล่าสุดอันที่ดังๆก็จะเป็นใช่ก็เป็นหนึ่งจอร์แดนไนกี้จอร์แดนใช่ทาวิสกอตนั่นเองนะที่เป็นการร่วมมือกันของแบรนด์รองเท้าไนกี้กับทาวิสกอตซึ่งเป็นศิลปินฮิปฮอปมันก็สื่อให้เห็นถึงแหละว่ารองเท้ากับวงการเพลงเนี่ยเกี่ยวข้องกันมากเพราะถือว่าเพลงต่างๆก็มีผลเนาะกับการแต่งตัวของคนด้วยมีค่ะเช่นถ้าคนชอบฟังแนวฮิปฮอปคนชอบฟังแนวร็อกแนวคลาสสิกเขาก็จะแต่งตัวไปตามนั้นเลยนะตามวงดนตรีหรือว่าตามศิลปินที่เขาชื่นชอบนั่นเองนะโอเคผ่านไปแล้วกับคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคู่นึงที่เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ที่จีน่าได้เลือกไว้คือ Nike Air Max 95 OG นั่นเองนะฮะซึ่งได้เปิดตัววันนี้วันที่เราถ่ายกันพอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างนอกกันมาดูกันว่าจีน่าจะเลือกเสื้อผ้าใส่ยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปถ่ายเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ค่ะได้ครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะไปดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงนะพร้อมยังจีน่าลุยค่ะลุยนะไปพร้อมลุยลุกเราไปลงไปถ่ายข้างล่างเนี่ยไปวันนี้เป็นไงบ้างกับ On Feast by Atmos Bangkok ครับที่ได้จีน่ามาอยู่ในเทปแรกของเอพิโซดนี้เลยขอบคุณมากนะคะเป็นไงบ้างความสุขไงบ้างที่ได้มาลองใส่รองเท้าแล้วก็จัดรองเท้าเข้ากับชุดวันนี้นะสนุกดีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกไปไหนก็ถือว่าแบบได้ค้นเสื้อผ้าที่บ้านเล่นแล้วก็ใช่ออกมาแต่งตัวแล้วก็สนุกค่ะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่ก็เหมือนได้แต่งทีเดียวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้คุ้มเลยนะวันนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ให้ที่น่าฝากอะไรเกี่ยวกับน้องๆที่อยากเข้ามาแต่งตัวสนใจรองเท้าแล้วสนใจในแฟชั่นอ่ะครับคมๆเลยลุ้นนี่ผ
มบาดลึกถึงข้างในนั่นเองนะฮะโอเคครับเรามาเข้าสาระกันดีกว่าโอเคฝากมาฝากน้องๆหน่อยที่อยากสนใจรองเท้าหรือว่าการแต่งตัวเนี่ยแบบเทรนอย่างนี้อยากแต่งตัวไม่จำเป็นต้องตามใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็คิดว่าสำหรับมุมของน้านะคะน้ารู้สึกว่าเราในอนาคตเราอาจจะตามเทรนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่เพิ่งเริ่มศึกษาหรือว่าอยากจะเริ่มเก็บรองเท้าหรือว่าหันมาใส่สนีกเกอร์สำหรับน้าเองน้าก็รู้สึกว่าควรจะเลือกอะไรที่มันเป็นตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่มันสามารถเข้าได้กับเสื้อผ้าที่เรามีที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็เข้าได้กับหลายๆชุดถ้ามันแรงไปหรือว่าแบบรุ่นที่มันใส่ยากอะไรเงี้ยเราซื้อไปเราอาจจะได้แค่นั่งมองมันเก่าลงเรื่อยเอาให้มันได้ใส่จริงอ่ะใช่ค่ะเอาให้มันได้ใส่จริงไม่จำเป็นต้องตามใครเบสิกก็ได้คือจะเท่ไม่เท่นี่คืออยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่รองเท้าอยากให้รองเท้ามันใส่เราต้องใส่รองเท้าโอ้โหนี่คมกว่านี่เมื่อกี้อีกนะครับช็อตนี้สุดยอดฮะก็โอเคครับก็เดี๋ยวให้จีน่าฝากการติดตามของจีน่าหน่อยว่าใครสนใจเองติดตามจีน่าทางไหนบ้างตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ช่องทางส่วนตัวนะคะก็คือ Instagram จีน่าเดอะจีชาค่ะแล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันค่ะจีน่าเดอะจีชาโอเคแค่นี้วันนี้ก็ขอบคุณจีน่ามากที่ให้มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็ใครจะเป็นแขกคนต่อไปใน On Feed by Atmos Bangkok เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้าวันนี้โต้งแล้วก็จีน่าขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาก่อนเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ